วันนี้เป็นงานวันเกิดน้อไม่เป็นไรยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089เอ็นดีดีจริงๆนะถ้าไม่เชื่อก็ชิมจะติดใจทั้งต้นตาลเชื่อมต้นกล้วยฉาบแกงบวชอีดาบฉันก็ทำได้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เรามีอะไรจะนำเสนอคะพี่เอกเรายังอยู่กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซลปี2539นะครับแม่ขวัญจิตศรีประจันช่วงที่แล้วฟังวิทยุแล้ว อยากจะเข้าวงการเพลงทำยังไงฮะจากสุพรรณถึงกรุงเทพค่ะก็มันก็อาจจะเป็นวิถีที่เราต้องไปนะญาติซึ่งไม่เคยเจอกันนานมากไม่รู้จักเลยแต่ว่าแกไปรู้มาว่าฉันเนี่ยเป็นลูกของคนนี้แล้วก็ร้องเพลงแล้วทำขวัญนาคเป็นแกก็มาบอกว่าเดือนนั้นนั้นจะไปบวชให้ไปงานของแกมันก็เป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์พอดีอะไรเงี้ยก็ที่บางกอกน้อยก็เลยก็แล้วพอหลังจากนั้นเราก็จะมีจดหมายบอกเล่าให้อาฟังเขาก็คงชอบทางนี้ก็มีลูกหลานเขียนตอบมาว่าเดี๋ยวจะพากันไปอะไรประมาณนี้นัดหมายกันโดยจดหมายเพราะเขามาบอกไว้หลายเดือนมากแล้วพอถึงพอได้ไปจริงๆได้แสดงได้อะไรเรียบร้อยรุ่งขึ้นเป็นวันบวชเนี้ยเตี่ยฉันเนี่ยจะต้องอยู่กับนาคพวกเราก็จะได้ข้ามเรือที่ท่าน้ำท่ารถไฟบางกอกน้อยไปก็ขึ้นรถเมล์ไปสถานีวิทยุยันเกราะตามที่เราได้จำไว้พาไปแล้วก็ไปสมัครกันก็หลายคนก็ร้องกันแล้วก็พวกฉันเนี่ยไปกัน6คนในชุดของเราแต่ร้อง5คนแล้วก็เป็นที่พอใจตอนนั้นแม่ใช้เพลงอะไรร้องโอ้แต่งเองเลยแน่ก็คิดแล้วได้ไปแน่เพราะระหว่างที่ 2-3 เดือนที่อาเข้ามาบอกไว้ว่าต้องไปงานกรุงเทพเนี่ยแต่งเพลงคือตั้งชื่อขอความเมตตาแต่ว่าเอาในทํานอง3ปีที่ไร้นางของครูไวโพสต์แล้วก็ไปบอกว่าเงี้ยฉันเป็นคนบ้านนอกอะไรอยากจะมาเป็นนักร้องอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยตามฝันน่ะพอจําได้มั้ยฮะมันจะจําได้แต่ท่อนบนน่ะตอนแหล่นี่จําไม่ได้จําได้ท่อนที่ว่าขอฝากเสียงเพลงนี้ไปตามลมผู้ฟังผู้ชมจงเมตตาเถิดท่านนักร้องน้องใหม่ยังไม่มีผลงานเหมือนนกน้อยจากสุพรรณขอให้ท่านเมตตาแล้วก็แหล่ไปทํานองขอความเมตตาก็จะบอกสภาพของเราอะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนสภาพใหม่ฝันไว้อย่างนี้อะไรตอนนั้นคนจัดก็คืออาจารย์จำรัดวิภาตวัฒน์ค่ะเขาพึงพอใจเขาพอใจแล้วเขาบอกงี้เราไม่ต้องแข่งกับเขาได้ไหมไม่ต้องไปเอารางวัลแล้วเอาบรรจุวงดนตรีเลยอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ต้องประกวดแล้วร้องให้เขาฟังคือถูกใจเดี๋ยวอยู่ในวงเลยตอนนั้นคุณแม่ดีใจไหมคะโอ้ดีใจมากๆแล้วเขาบอกเนี่ยออกอากาศไปเนี่ยนะคนฟังเยอะแยะเลยนะอะไรแล้วก็ตกลงว่าอยู่วงดนตรีของจำรัดสุบคนน้อยซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็ปีเศษๆแล้วก็ได้เลื่อนมาอยู่กับครูไอโพสพอครูจำรัดแกบอกว่าไปไม่ค่อยไหวเพราะหมดงานที่เขาจ้างเนี่ยเราก็เดินสายไม่ค่อยได้ตังค์อะนะก็เลยว่าเอางั้นก็ไปฝากครูไอโพสเขาอยู่ครูไอโพสก็ได้อัดเพลงคู่กับครูไอโพสเยอะหลายเพลงแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นมาคู่บ่าคู่ไหลร้องเป็นคู่ตอบโต้บนเวทีก็เขาดีขึ้นเยอะเลยดีมากเลยเดี๋ยวย้อนไปถึงวงจำรัดสุวรรณน้อยแม่มีเพลงในวงอาจารย์จำรัดสุวรรณคนน้อยไหมฮะเขามีหลายเพลงก็แก้กับครูไวโพสต์นั่นนะเพลงแรกก็เบื่อสมบัติแก้กับแบ่งสมบัติแล้วก็พี่โพสต์ก็จะร้องลาโคราชไอ้ที่ร้องว่าเออะไรเงี้ยแล้วก็รอพี่ที่โคราชอะไรอย่างเงี้ยนะรอให้กลับโคราชแล้วเขาก็ลาน้องไปเวียดนามก็รอพี่กลับจากเวียดนามอะไรแล้วก็หลายเพลงค่ะแล้วก็พี่โพสต์เจอแกก็บอกทำไมมึงไม่จะแก้กับกูมันไม่มาร้องกับกูอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยจำคำนั้นแล้วก็พอครูเขาว่าไม่ไหวก็บอกว่าพาไปฝากให้ทีอะไรคือเข้าไปเนี่ยเป็นนักร้องในวง
ค่ะเข้าไปก็ได้เอาเพลงที่ร้องแก้กับแกขึ้นมาร้องหลายเพลงแล้วก็มาเกิดใหม่หลายเพลงเกิดใหม่ก็เจ้าชู้บ้านไกลอีกเช่นก็เกลียดคนเจ้าชู้แล้วก็ไปพูดร้องหน้าด้านหน้าทนหนูฉันก็เกลียดคนหน้าด้านแล้วก็เขาคนจนคนจรฉันก็ขวัญใจคนจรแล้วก็เพลงอีแซวอ่ะพ่อเพลงพบรักแล้วก็เราก็ร้องแม่เพลงกลัวรักแล้วก็มันก็ยังมีอีกไอ้ที่มีลูกสี่ก็ยังสวยอะไรเงี้ยก็เขาจะร้องสองคนกับภรรยาของพี่ไวพศแก้กันอันนั้นเขาอะไรนะลืมชื่อเพลงอันนี้นะครับครับตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตที่เราตั้งใจตั้งแต่เด็กหรือยังคะก็มันประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่ที่เราฝันนะคือฝันก็จะต้องมีบ้านจะต้องมีอะไรเหมือนเขาเนี่ยมันยังนะคะก็ต้องตะเกียกตะกายอีกฮะตอนนั้นชื่อขวัญจิตศรีประจันมายังไงก็ตั้งกันตั้งแต่พอคุณอาจำรัดแกรับไว้ว่าเราอยู่วงดนตรีเลยเนี่ยแต่ต้องเปลี่ยนชื่อครับนี่ก็ครูเขาบอกว่าเคยมีสมจิตสมใจที่แกเคยอุปถัมภ์แล้วมันก็ไม่ขึ้นอ่ะแล้วก็เลยบอกก็ดีนะหนูมาจากศรีประจันอะไรเอาเป็นขวัญจิตศรีประจันได้ไหมอะไรก็โอเคกันตั้งกันเองตั้งกันก่อนนั้นมีชื่ออื่นไหมไม่มีไม่มีเกลียวเงี้ยเกลียวไปจนถึงเรามาอยู่วงสำหรับซัวคนน้อยเราเล่นเพลงอีแซวก็ถ้าทางพนมทวนก็จะเรียกสร้อยเกลียวถ้าไปทางแถบแสวงหาอ่างทองบางระจันอะไรทางนู้นเป็น3เกลียวเขาตั้งกันเองมีหลายเกลียวเลยทีนี้เขาก็ตั้งกันเองลูกเราเรียกก็ยินดีกับที่เขาเรียกนะเพลงที่ประสบความสำเร็จจริงๆเพลงที่คนรู้จักขวัญจิตศรีประจันคือเพลงอะไรครับที่มากเลยนะที่เราไม่ต้องรอเพลงแก้เราไม่ต้องตามครูไวพศแล้วก็เพลงกับข้าพเจ้าคาดพวกแม่ครัวตัวอย่างมันก็ส่วนหนึ่งนะน้ำตาเดี๋ยวคำใต้อะไรก็ส่วนหนึ่งอะเหมือนว่าไม่นานก็ลืมแต่ว่าเพลงกับข้าพุทธคาดนี่เขาไม่ลืมกันนะในยุคสาวๆรุ่นโน้นเพลงนี้คุณแม่แต่งขึ้นมาเองด้วยป่ะคะอ๋อไม่ได้แต่งเองแต่งเองทุกเพลงแต่ไม่จบสักเพลงเดียว คืออยากจะเนี่ยอยากเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขึ้นต้นมาแล้วก็ไม่ไหวครูแต่งให้ทีสิพ่อแต่งทีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราบอกพรสเราอยากได้นี่อย่างเพลงกับข้าพระเจ้าข้าเนี่ยมันเป็นเพลงที่เราร้องอยู่กับครูแต่ว่าไม่ได้มีชื่อนี้มันเป็นตับเข้าบ้าน ตับเข้าบ้านมันก็เกี่ยวเนื่องมาผู้ชายมาบ้านผู้หญิงมาทะเลาะกันเรื่องหมาเนี่ยตอนหลังเอกชัยเขาเอาตรงนี้ไปก็ไปตั้งชื่อหมากัดทะเลาะกันน่ะจนถึงบ้านจนขึ้นเรือนจะกินหมากสูบยากินข้าวเขาเลี้ยงอาหารแต่ว่าของเดิมมันสองแง่สองงามครูเขาเลยแต่งให้ใหม่ก็ดีนะตอนนั้นตอนที่คุณแม่กำลังดังเนี่ยคุณแม่ได้ร่วมงานกับใครบ้างคะมันก็จะมีเป็นประเภทรับเชิญแล้วก็เราก็จะได้ไปร้องเวลาหนังเขาจะรอบมิดไนท์ไงที่หนังที่เราได้แสดงกับเขาอะนะเราก็แสดงกันเยอะลูกทุ่งแล้วก็จะได้ไปเจอรวมกันตรงนั้นก็เยอะมากรุ่นครูรุ่นอะไรเนี่ยนะได้รู้จักครูไวพศก็จากร้องเพลงหน้าโรงหนังกันแม่แสดงหนังด้วยก็ได้มากตอนก่อนลูกทุ่งเนี่ยก็มันเป็นที่นิยมอะนะถ้าหนังเรื่องไหนไม่มีลูกทุ่งรู้สึกว่าจะไม่ค่อยไม่ทันสมัยตอนนั้นเรื่องอะไรครับที่แม่เล่นเรื่องแรกในน้องนางบ้านนานะก็จะมีร้องเพลงรักช่างกิโลร้องแทนนางเอกเขาอะไรเงี้ยเหมือนพระเอกเขารวยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาร้องหน้าโรงหนังเวลาหนังจะเริ่มฉายวันแรกอะไรครับคือเรื่องที่แม่แสดงเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องน้องนางบ้านนาแล้วก็มาเรื่อยๆมาผัวหายไอ้เนี้ยมาเรื่องกลัวเมียน่ะมันมาดังเพลงผัวหายกับเขาด้วยเรื่องกลัวเมียมันหนังใหญ่กันหนัง35นะสมัยโน้ตโหหนัง35ได้เล่นแล้วแต่ว่าเราเล่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวอะไรที่มันชัดเจนเหมือนว่าวันนี้มีอะไรนักร้องลูกทุ่งอยู่ในนากับนางเอกกับอะไรเงี้ยก็ได้ร่วมกับเขานะตอนนั้นก็ได้รู้จักทั่วทั้งวงการนะค่ะเราก็ฝากตัวเขาตลอดอะพบใครบรรยากาศสมัยก่อนเวลาที่แม่บันทึกเสียงเป็นยังไงอยากให้เล่านิดนึงอ๋อโอ้โหยากมากเนาะเราก็ต้องบันทึกพร้อมกันกับดนตรีหลังจากว่าทำนองอย่างนี้แล้วก็
ครูเพลงต้องให้ไกด์กับดนตรีดนตรีต้องทำโน้ตแล้วก็มาซ้อมกันอย่างนี้นะดนตรีมาถึงตรงนี้นักร้องไปอย่างนั้นบางทีเราก็ร้องไปดีดนตรีไปแป๊ดซะแล้วหลายเครื่องหลายชิ้น บางทีดนตรีก็มาดีเราร้องผิดอะไรเงี้ยก็เหนื่อยอยู่เพราะมันจะยากกว่าเดี๋ยวนี้มากเลยแม่ตั้งวงไหมเอามาตั้งวงหลังจากอยู่กับครูไอพจน์แล้วนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะถามว่าแฟนเพลงที่ขณะนั้นเป็นยังไงเนี่ยมันน่าปลื้มมากอะนะเพราะช่วงที่เราต้องมาพูดรายการวิทยุวิทยุเนี่ยมันก็มีความผูกพันกับแฟนเพลงมากมีแฟนคลับนี่เคยแอบเอาของมาให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะบางคนที่เขาเป็นร้านตัดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะถามโทรมาถามที่สถานีวิทยุถ้าที่อื่นโทรมาไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ใช่ในรายการเราไม่มีโทรศัพท์ก็จะบอกนั้นส่วนสัตว์สูงเตี้ยแล้วเขาจะตัดมาตัดชุดให้เลยแล้วก็ของกินเนี่ยก็ทุกประเภทนะก็มีคือตอนนั้นเราตั้งวงด้วยโอ้ยังจะตอนนั้นยังเพิ่งมาอยู่กับครูไอพจน์แล้วก็ได้มาพูดวิทยุเนี่ยมาแต่วิทยุเนี่ยนะโชคดีได้พูดมาตั้งแต่ตอนอยู่วงอาจำรัดอะไรเงี้ยนะวันอาทิตย์วันว่างเนี่ยอาจำรัดจะเอาไปพูดหัวหางรายการเหมือนว่าฝึกเราไปด้วยแล้วมาอยู่ครูไอพจน์นี่เราก็ได้พูดเต็มๆเพลงที่ดังจริงๆทำให้ขวัญจิตศรีประจันยืนหยัดอยู่ในวงการเพลงอันนี้มันก็เหมือนว่าก็จะท้ายๆที่ฉันอยู่วงการแล้วเนาะเพราะแต่งงานแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็มาดังเพลงกับข้าพเจ้าข้าที่มากเลยนะจากอื่นๆมามันก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วก็จางไปแต่ว่าเพลงกับข้าพเจ้าข้าไม่จางก็ยังถึงปัจจุบันนะคนเก่าๆยังจำได้ไหมแต่เขาไม่เรียกเพลงกับข้าพเจ้าข้าเขาเรียกเพลงอีโต้แช่เย็นอีโต้แช่เย็นเพราะในเพลงเนื้อเพลงเขาเรียกอย่างนั้นเลยเขาขอคนแก่ๆเพลงอีโต้แช่เย็นร้องกันแล้วทุกเวทีที่แม่ต้องขึ้นร้องมีเพลงอะไรบ้างที่ขาดไม่ได้เลยขึ้นเวทีขวัญจิตต้องร้องถ้าที่ขาดไม่ได้ในช่วงแรกก็จะขอความเมตตาได้ร้องอยู่หลายปีจนกระทั่งมาถึงเวทีครูไวโพสเนี่ยครูไวโพสก็บอกมึงไม่ต้องฝากแล้วมึงปั่นนี้แล้วมึงก็ เขาก็จะเอาให้เรามาแหล่กับแกแหล่ทักทายผู้ชมขอบคุณอะไรอย่างนี้แล้วสดแล้วอยู่กับพี่ไวโพสต้องสดร้องขอความเมตตาได้ไม่นานบอกมึงจะขอไปถึงไหนว่านี่เยอะแยะแล้วอะไรนะนอกจากกับข้าวเพชรฆาตแล้วยังมีเพลงอะไรอีกฮะก็จะมีน้ำตาดอกคำใต้สาวสุพรรณครับและแม่ครัวตัวอย่างก็ได้ระดับหนึ่งนะแล้วพวกเพลงผัวหายที่อยู่ในหนังเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งมันก็จะผ่านมาเรื่อยๆไล่ๆมาแต่ว่ามาถึงเพลงกับข้าวเพชรฆาตแล้วเอาเพลงอื่นออกมาก็แป๊กหมดนะอันนี้ขมไม่ลงครับนี่ฮะน้องตาครับนี่คือเพลงดังของแม่ขวัญจิตศรีประจันผมเชื่อว่าแฟนคลับสมัยนี้หรือว่าแฟนเพลงสมัยนั้นรู้จักเป็นอย่างดีถ้าพูดถึงกับข้าพิจารณานี่ต้องขวัญจิตนะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบทเพลงต่างๆที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะจริงแล้วมันก็ถือเหมือนเพลงสุดท้ายเลยเนาะเพราะว่าที่จริงหลังเกี่ยวกับข้าพิจารณาแล้วร้องอีกหลายเพลงมันก็นี่ปลายจะวักสมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 เอ็นดีดีจริงๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมใน1วันเรารับประทานอาหารเข้าไปหลากหลายประเภทนะคะแต่คุณค่าของอาหารนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือว่าราคาของอาหารมื้อนั้นๆแต่ขึ้นอยู่กับคุณประโยชน์ที่ร่างกายของเราจะได้รับต่างหากค่ะ
วันนี้ตั๊กมียาสมุนไพรไทยจีนที่ช่วยปรับความสมดุลในร่างกายมาฝากซึ่งทานแล้วจะช่วยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นก็คือยาสมุนไพรตราเอ็นดีนั่นเองค่ะศาสตร์แห่งสมุนไพรจีนธรรมชาติตำรับโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานได้พัฒนามาเป็นยาสมุนไพรชนิดแคปซูลตราเอ็นดีซึ่งผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยด้วยหลักแมคโครไบโอติกโดยผสมผสานธัญพืชต่างๆหลายชนิดเข้าไปเพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยาไปพร้อมกันค่ะสนใจสั่งซื้อยาสมุนไพรตราเอ็นดีได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้เป็นงานวันเกิดน้องไม่เป็นไร